ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่9วิทูรบัณฑิตสัจจะมหาบุรุษเหนือชีวิตสัจจะปารมีข้าราชการไม่ควรตั้งบุตรธิดาพี่น้องหรือเครือญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาลญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรธรรมะสำหรับข้าราชการครั้นบุตรธิดาและพวกญาติสงบสติอารมณ์ได้แล้วนั่งนิ่งกันอยู่จึงกล่าวต่อไปว่าพวกเจ้าอย่าวิตกอย่าโศกเศร้าอย่าร่ำไรรำพันไปเลยสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดายศย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาพ่อจะแสดงราชวสดีธรรมคือธรรมสำหรับข้าราชการให้ลูกฟังอันจะเป็นเหตุให้ลูกได้รับยศจงตั้งใจฟังให้ดีข้าราชการประจำราชสำนักนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ทรงทราบความสามารถก็ยังไม่พระราชทานตำแหน่งที่สำคัญให้รับผิดชอบเป็นข้าราชการอย่ากล้าเกินไปอย่าขลาดจนทำให้เสียข้อราชการทั้งอย่าประมาทในราชกิจอย่าเห็นว่าตำแหน่งที่ได้รับเป็นตำแหน่งเล็กน้อยต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทุกเรื่องคอยระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าข้าราชการผู้นั้นเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจดีซื่อสัตย์สุจริตพระองค์ย่อมทรงวางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเป็นข้าราชการเมื่อพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้ตรัสใช้ไม่พึงหวั่นไหวน้อยเนื้อต่ำใจอย่าลำเอียงอย่าเกี่ยงงานพึงตั้งใจสนองงานในราชกิจทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอต้นเสมอปลายเป็นข้าราชการต้องฉลาดมันเรียนรู้ในราชกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนอย่าเกียจคร้านต้องปฏิบัติให้สำเร็จตามพระราชประสงค์ทุกอย่างทางที่เขาปูไว้สำหรับเสด็จพระราชดำเนินแม้พระเจ้าอยู่หัวจะทรงอนุญาตข้าราชการก็ไม่ควรเดินบนทางนั้นของสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้อย่าพึงใช้ทัดเทียมกับพระองค์เป็นอันขาดต้องเดินตามหลังถัดจากพระองค์ทุกครั้งไม่ควรใช้เสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องรูปไล้ทัดเทียมกับพระราชาตลอดจนไม่พึงแสดงอากัปกิริยาหรือพูดจาตามแบบอย่างพระองค์จึงจะพ้นจากโทษที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงสำราญอยู่ท่ามกลางหมู่อำมาตย์มีพระสนมกำนันเฝ้าแหนอยู่อย่าแสดงอาการทอดสนิทกับพระสนมกำนันอย่าคิดฟุ้งซ่านขนองกายขนองปากให้เสียมารยาทให้มีความสุจริตใจต่อพระองค์ต้องสำรวมระวังมีสติระลึกอยู่เสมอแม้ในที่ลับก็อย่าเจรจาปาใสเล่นหัวกับพระสนมนางกำนันจะเป็นเหตุให้เกิดความระแวงสงสัยระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทอย่าช่อโกงชาติบ้านเมืองด้วยการยักยอกทรัพย์จากพระกังหลวงอย่าเห็นแก่นอนอันเป็นลักษณะของคนเกียจคร้านไม่เหมาะสมกับงานราชกิจอย่าดื่มสุราเมามายจะเป็นเหตุให้เสียราชกิจเสียศักดิ์ศรีข้าราชการของพระเจ้าอยู่หัวอย่าฆ่าสัตว์ในสถานที่พระราชทานอภัยอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชอำนาจสอแสดงให้เห็นว่าขาดความเคารพมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นข้าราชการอย่านั่งร่วมพระแท่นที่ประทับอันเป็นพระราชอาทั้งในเรือในรถอย่าทะนงตนว่าเป็นคนโปรดปรานต้องใช้ไหวพริบพิจารณาให้ดีเป็นข้าราชการขณะถวายการรับใช้ไม่ควรเข้าเฝ้าให้ใกล้นักไม่ควรยืนห่างไกลนักควรยืนหรือนั่งเฝ้าพอให้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นถนัดพอจะได้ยินพระราชดำรัสที่ตรัสใช้อย่าชะล่าใจว่า
พระเจ้าอยู่หัวเป็นเพื่อนเราเพราะพระเจ้าอยู่หัวพิโรธไวเหมือนผงเข้าตาอย่าชะล่าใจว่าตนเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่ทรงยกย่องเชิดชูกล่าววาจาจ้วงจาบขณะพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเสนาพฤทธามาตย์แม้จะได้รับอนุญาตให้เข้านอกออกในได้เป็นพิเศษก็อย่าชะล่าใจในพระราชฐานพระราชาเป็นประดุจไฟพึงระมัดระวังตนไว้เหมือนคนระวังไฟอย่าประมาทควรมีสติพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อพระราชาจะทรงพระราชทานยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวงศ์อย่าด่วนเพชรทูลคุณหรือโทษจงนิ่งดูอยู่ก่อนเมื่อจะทรงพระราชทานปูนบำเหน็จรางวัลความดีความชอบในราชการแก่ผู้ใดอย่าทูลทัดทานตัดลาภเขาผู้นั้นควรมีอัธยาศัยกว้างขวางดังปราดอ่อนๆไปดุดคันธนูน้อมเข้าหากันและเหมือนกอไผ่ลู่ตามลมอย่าทูลทัดทานให้เสียราชการเป็นข้าราชการที่ดีอย่ามักใหญ่ไฟสูงเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวต้องเป็นคนมีท้องน้อยดุดคันธนูอย่าตามใจความอยากอย่าเจรจาให้ขุ่นเคืองพระทัยรู้จักกินอาหารแต่พอประมาณอย่าใช้จ่ายให้ฟุ่มเฟือยให้องอาจแกล้วกล้าสอดส่องราชกิจอย่าให้ผิดราชประเพณีเป็นข้าราชการอย่าเที่ยวผู้หญิงอันจะเป็นเหตุให้หมดราศีจิตใจไม่ผ่องใสทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆเกิดความกระวนกระวายและไม่มีกำลังเป็นข้าราชการควรประหยัดปากประหยัดคำไม่ควรพูดมากเกินไปจนพร่ำเพรื่อบ้าน้ำลายและไม่ควรนิ่งจนซื่อบื้อเหมือนคนใบ้เมื่อถึงคราวพูดก็ต้องพูดพอประมาณเป็นข้าราชการต้องอดทนอย่าฉุนเฉียวโกรธง่ายอย่าพูดกระทบกระเทียบเรียบเปรยแดกดันเพื่อนร่วมงานให้รำคาญหูต้องรักษาสัตว์มีวาจาอ่อนโยนน่าคบหาเป็นเพื่อนอย่าพูดส่อเสียดก่อความบาดหมางแก่เพื่อนร่วมงานอย่าพูดจาเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระเป็นข้าราชการต้องเลี้ยงดูมารดาบิดามีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อญาติผู้ใหญ่ในสกุลควรอนุเคราะห์เกื้อกูลญาติโดยชอบธรรมมีหิริโอตตัปปะน้อมรับคำแนะนำด้วยดีมันฝึกฝนตนเองแสวงหาความรู้อยู่เสมอมุ่งประโยชน์มีความหนักแน่นทั้งคราวโชคและคราวเคราะห์มีอัธยาศัยอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งไม่ประมาทในราชกิจมีเนื้อตัวสะอาดสะอ้านขยันเอางานซื่อสัตย์สุจริตเป็นข้าราชการควรประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพยำเกรงผู้หลักผู้ใหญ่สงบเสงี่ยมเจียมตัวร่าเริงแจ่มใสสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดีเป็นข้าราชการหากไม่ได้รับมอบหมายอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทูตที่มาราชการรับพึงเอาใจใส่แต่เรื่องที่เกี่ยวกับเจ้านายของตนไม่ควรเปิดเผยความลับทั้งอย่าขนขวายเกี่ยวข้องกับปรปักษ์ของพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้าราชการเมื่อหวังความเจริญก้าวหน้าควรคบหาสมณะและพราหมณ์ผู้มีศีลเป็นพหุสูตรด้วยความเคารพเมื่อคบกับท่านแล้วพึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลพึงเลี้ยงดูท่านด้วยข้าวปลาอาหารพึงสอบถามบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์จากท่านเหล่านั้นเป็นข้าราชการขณะพระเจ้าอยู่หัวบำเพ็ญพระราชกุศลอย่าทำบุญแข่งกับพระองค์อันหนึ่งขณะพระองค์พระราชทานสิ่งของแก่ขอทานไม่ควรให้ทานแข่งกับพระองค์ต้องเป็นผู้สุขุมรอบคอบฉลาดรอบรู้ในการจัดราชกิจให้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีรู้จักกาลเทศะการไหนควรไม่ควรเป็นข้าราชการไม่ควรตั้งบุตรธิดาพี่น้องหรือเครือญาติผู้ไม่มีศีลธรรมให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเพราะว่าเขาเป็นคนพาลคนพาล
ท่านกล่าวว่าไม่ใช่ญาติเพราะคนพาลรับราชการไม่ได้มีแต่จะทำลายชื่อเสียงทรัพย์สมบัติให้พินาศคนเหล่านี้ไม่ควรยกย่องให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญแต่ถ้าเขามาหาก็ควรต้อนรับให้ข้าวของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและอาหารตามสมควรแต่ถ้าพวกทาสหรือกรรมกรผู้ใดเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนขยันหมั่นเพียรก็ควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเป็นข้าราชการต้องมีศีลสัตย์อย่าละโมบโลภมากจนออกหน้าออกตาอย่าเห็นแก่พวกพ้องเข้าข้างคนผิดอย่าหน้าไหว้หลังหลอกพึงทำตามคำสั่งมุ่งหวังประโยชน์แก่เจ้านายตนเป็นข้าราชการต้องรู้พระราชอัธยาศัยและปฏิบัติตามพระราชประสงค์อย่าขัดพระราชประสงค์เวลาผัดพระภูษาและทรงสนานพึงก้มศีรษะลงทำความสะอาดพระบาทแม้ถูกกริ้วก็อย่าแสดงอาการโกรธตอบพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ที่พึงสักการะเพราะพระองค์พระราชทานข้าวของเงินทองโภคทรัพย์ตลอดจนอิสริยยศทั้งปวงให้ทั่วถึงกันระหนึ่งมหาเมฆยังฝนให้ตกทั่วไปแก่สัตว์ทุกหมู่เหล่ารั้นพระวิทูรบัณฑิตแสดงราชวัสดีธรรมอันเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่ดีสอนบุตรภรรยาญาติมิตรจบลงก็เป็นวันที่สามทราบว่าครบตามที่กำหนดไว้จึงอาบน้ำแต่เช้าตรู่บริโภคอาหารแล้วห้อมล้อมด้วยหมู่ญาติไปทูลลาพระราชาและได้กราบทูลฝากบุตรและภรรยาของตนว่าขอเดชะฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงบุตรภรรยาและญาติมิตรของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยังพึ่งพระบรมโพธิสมภารโดยที่หมู่ญาติของข้าพระองค์จะไม่เดือดร้อนในภายหลังการที่ข้าพระองค์ตอบมานพว่าข้าพระองค์เป็นทาสนั้นเป็นความผิดพลาดของข้าพระองค์หากจะมีข้อผิดพลาดสิ่งใดขอพระองค์ทรงพระราชทานอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระราชาตรัสว่าท่านไม่ไปนั่นแหละเราจึงจะพอใจเราจะฆ่ามานพนั้นปิดปากเสียเรื่องทั้งหมดก็จะจบลงโดยไม่มีใครรู้อย่าไปเลยพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่าตรัสเช่นนั้นอย่าทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ในความชั่วเลยขอจงทรงขนขวายในอัดและทำเถิดการทำกรรมชั่วไม่ดีบัณฑิตติเตียนผู้ทำกรรมชั่วจะเกิดในนรกในภายหลังการทำเช่นนี้มิใช่ธรรมไม่ควรทำบัดนี้ข้าพระองค์ได้ตกเป็นทาสมานพแล้วเจ้านายย่อมมีอำนาจเหนือทาสเขาจะทุบตีเผาหรือฆ่าเสียก็ได้ข้าพระองค์ไม่โกรธเลยขณะนั้นประชาชนชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงพระโพธิสัตว์ถวายบังคมลาพระราชาประชาชนชาวพระนครต่างพูดกันเซ็งแซ่ว่าวิทูรบัณฑิตถูกมานพนำตัวไปแล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันดีฝูงชนอดกลั้นความโศกไว้ไม่ได้ต่างพากันเอามือกุมหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นพระโพธิสัตว์หยุดปราศัยสั่งสอนชาวพระนครว่าญาติมิตรแห่งปวงข้าทั้งหลายขอท่านอย่าได้วิตกทุกร้อนไปเลยสังขารไม่เที่ยงแม้ร่างกายก็ไม่ยั่งยืนยศถาบรรดาศักดิ์ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงให้ทานรักษาศีลอย่าได้ประมาทในการทำบุญกุศลแล้วจะมีความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้านี่คือสมบัติที่เที่ยงแท้และยั่งยืนจากนั้นจึงกลับเรือนของตนขณะนั้นธรรมบาลกุมารพาน้องๆออกไปคอยต้อนรับบิดาที่ประตูหน้าบ้านพระโพธิสัตว์เห็นหน้าลูกๆแม้จะมีความหนักแน่นก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ตรงเข้าสวมกอดลูกไว้แนบอกรู้สึกสับสนว้าวุ่นใจพระโพธิสัตว์นั้นมีบุตรธิดาภรรยาและข้าทาสบริวารเป็นอันมากต่างกอดกันร้องไห้
ล้มฟุบลงทับกันพระสนมกำนันฝ่ายในพระราชกุมารพราหมณ์พ่อค้าวานิชชาวนาอนาประชาราษฎร์ตลอดจนกองทัพกรมกรองต่างๆต่างก็ยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ในนิเวศของวิฑูรบัณฑิตว่าเพราะเหตุไรท่านจึงทิ้งพวกเราไปพระโพธิสัตว์ปลอบโยนประชาชนให้หายโศกเศร้าบอกเรื่องที่ควรจะบอกทุกอย่างแก่บุตรและภรรยาเสร็จแล้วจึงไปหาปุณกยักษ์ที่ปราสาทปุณกยักษ์กล่าวว่าท่านบัณฑิตเรารีบไปกันเถอะหนทางข้างหน้ายังไกลนักอย่าชักช้าอยู่เลยจงจับหางม้าอาชนัยไม่ต้องกลัวพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเราหาได้กลัวตายไม่เพราะเราไม่ได้ทำกรรมชั่วอันเป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกไว้พระโพธิสัตว์กล่าวอย่างนี้แล้วไม่สะดุ้งกลัวองค์อาจดุจพญาไกสรราชสีอธิษฐานบารมีอย่างแน่วแน่ว่าขออย่าให้ผ้าผืนนี้หลุดออกจากกายแล้วนุ่งผ้าให้กระชับจับหางม้าด้วยมือทั้งสองกระวัดหางม้าไว้มั่นแล้วกล่าวว่าเชิญท่านนำเราไปเถิด